ต่อไปมีแบบทดสอบนะคะเพื่อทบทวนความเข้าใจนักเรียนดูภาพต่อไปนี้เดี๋ยวนักเรียนวาดภาพนี้ลงในสมุดของแต่ละคนนะคะใส่สัญลักษณ์ของแต่ละตัวไปด้วยเพิ่มคำถามแรกไปก่อนฟังคำถามก่อนนะคะจากรูปคลื่นนี้ให้นักเรียนหาสิ่งต่อไปนี้ว่าได้แก่อะไรบ้างอันที่หนึ่งจงเขียนระยะความยาวคลื่นทั้งหมดที่นักเรียนสามารถบอกได้จากรูปนี้จงเขียนระยะความยาวคลื่นทั้งหมดที่นักเรียนสามารถบอกได้ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างดูพร้อมกันนะเช่นถ้าครูวัดจากตำแหน่ง A ของรูปที่1 1ความยาวคลื่นก็คือ A ถึง E ถ้าครูวัดจากตำแหน่ง B ของคลื่นรูปที่1 1ความยาวคลื่นก็คือ B ถึง F F ถึง J J ถึง N ถ้าครูวัดจาก D D ถึง H H ถึง L L ถึง Pได้ไหมคะเขียนทั้งหมดเลยที่เป็นความยาวคลื่นคำถามที่2ตำแหน่งใดบ้างเป็นตำแหน่งของสันคลื่นคำถามที่3ตำแหน่งใดบ้างเป็นตำแหน่งของท้องคลื่นและระยะกระจัดตำแหน่งใดบ้างที่บอกระยะกระจัดตำแหน่งใดบ้างบอกตำแหน่งของแอมพลิจูดในรูปนี้มีทั้งหมดกี่ลูกคลื่นคะมีทั้งหมดกี่ลูกคลื่น4ลูกคลื่นนะคะให้เวลาไม่เกิน2นาทีก็เร็วเลยนะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนแต่ละคนเฉลยคำตอบนี้กันอันนี้แล้วกันตอบคำถามแรกเลยความยาวคลื่นให้บอกมาสัก5ความยาวคลื่นจากไหนถึงไหนสัก5ความยาวคลื่นจาก B ถึง F อ่ะ B ถึง F 2 D ถึง H นะ D ถึง H D ถึง H 3 F F ถึง J อะไรนะคะ F FF อ่ะ F F F ถึง J J 4แล้วก็ H ถึง L H ถึง L, L แล้วก็อีกอันนึงเอาจากตำแหน่งสมดุลบ้างสิมีไหมL ถึง P L ถึง P อ่ะก็ได้นะคะอันนี้เพื่อนจะเริ่มจากสันคลื่นถึงสันคลื่นแล้วก็ท้องคลื่นถึงท้องคลื่นทีนี้คนที่2เอามาให้คนที่2ให้ตอบคำถามเดิมนะคะแต่ให้บอกว่าถ้าครูให้จุดเริ่มต้นมา1ความยาวคลื่นจะถึงจุดไหนแรกนะถ้าให้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ A 1ความยาวคลื่นจะไปสิ้นสุดที่ไหนคะถ้าเริ่มต้นที่ A ลากไปครบหนึ่งลูกที่ E ถ้าเริ่มต้นที่ C G ครับถ้าเริ่มต้นที่ E I ครับถ้าเริ่มต้นที่ G K ครับจะไปถึง K ถ้าเริ่มต้นที่ M Q ครับจะไปถึง Q คนอื่นมองออกไหมคะอันนี้คือ1ความยาวคลื่นคนต่อไปข้างหลังถามว่าตำแหน่งใดบ้างเป็นตำแหน่งสันคลื่นตำแหน่งใดบ้างเป็นตำแหน่งสันคลื่น B B อะไรอีก F F J J N N มีอีกไหมคะมีอีกไหมมีอีกไหมหมดยังคิดว่าหมดยังหมดแล้วสันคลื่นคือตำแหน่งสูงสุดมีแค่นั้นไหมคะต่อไปผ
คนต่อไปตำแหน่งใดบ้างเป็นตำแหน่งท้องคลื่นตำแหน่งใดบ้างเป็นตำแหน่งท้องคลื่น D ครับ D H H L L แล้วก็ P ครับและ P นะคะเดี๋ยวไปฟังสาวๆบ้างใครดีน้องพลอยน้องพลอยในคณะที่สอบกลางภาคได้คะแนนท็อปตำแหน่งใดบ้างที่บอกระยะกระจัดของ A ค่ะที่ A ระยะกระจัดเป็นเท่าไหร่ที่ A ระยะกระจัดระยะกระจัดเราวัดจากตำแหน่งสมดุลไปถึงตำแหน่งนั้นตรงไหนคือตำแหน่งสมดุลไหนคะเส้นที่อยู่ตรงกลางเส้นเนี้ยคือเส้นตำแหน่งสมดุลนั้น A อยู่ที่ตำแหน่งสมดุลพอดีเพราะฉะนั้น A มีระยะกระจัดเป็นเท่าไหร่ A อยู่ที่ตำแหน่งสมดุลพอดีการกระจัดเป็น0งั้นพลอยตอบว่าตรงไหนบ้างที่มีการกระจัดเป็น0มี A มี Eนี่ขนาด4ตาแล้วนะเนี่ยตรงไหนบ้างการกระจัดเป็น0ก็คือทุกตำแหน่งที่อยู่บนเส้นสมดุลคือ A C E G I K M O Q นะคะตำแหน่งใดบ้างที่มีการกระจัดมากที่สุดคนต่อไปตอบตำแหน่งใดบ้างมีการกระจัดมากที่สุดดูจากรูปภาพการกระจัดมากที่สุดคือวัดจากตำแหน่งสมดุลไปหาตำแหน่งนั้นตำแหน่งใดบ้างมีการกระจัดมากที่สุดตรงไหนที่คลื่นไปได้ไกลที่สุด B B F F J แล้วแค่นั้นเหรอคะตรงไหนอีกถ้า B ไปไกลที่สุด F ก็ไกลสุด J ไกลสุด N ก็ต้องไกลสุดและในขณะเดียวกัน D ก็ต้องไกลสุดเพราะฉะนั้นเพิ่มอีกคือ D H R L P P นะคะเข้าใจยังการกระจัดไกลที่สุดวัดจากแนวเส้นประตรงกลางลงมาหาตำแหน่งนั้นก็คือ amplitude นั่นเองนะคะเป็นคำตอบเดียวกับระยะ amplitude แล้ว A เล็กกับ B เล็กล่ะคะเป็นอะไร A เล็กกับ B เล็กเป็นอะไรบอกอะไรคะบอกการกระจัดแต่ไม่ใช่การกระจัดที่มากที่สุดนะใส่เพิ่มไปด้วยโอเคนะหลังจากที่เรียนตอบคำถามทุกคำถามได้แล้วนักเรียนก็จะมีความเข้าใจในเรื่องขององค์ประกอบของคลื่นได้มากขึ้นนะคะทีนี้ยังมีสิ่งที่นักเรียนควรจะรู้เพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นตอนนี้เรารู้เกี่ยวกับองค์ประกอบทุกอันแล้วสันคลื่นท้องคลื่นแอมพลิจูดความยาวคลื่น